367บาทตะลุยทั่วโตเกียวแล้วก็คือคิวยาวมากโอยากิเราหวังว่าจะได้มีส่วนของเรานี่แหละออกแล้วก็เราอยู่ที่ชิบูย่านะคะโอเคที่นี่มีน่ากินเส้นใหญ่ๆเลยนะคะน้ำมันนายโอ้โหดูดีคะ632เยนว่าสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่9แล้วในการเที่ยวญี่ปุ่นและเป็นวันที่2แล้วที่เราท่องเที่ยวเดินทางในโตเกียวด้วยบัตรใบนี้ค่ะเราเริ่มที่ A15 ฮิกาชินิฮอมบาชินั่งมาสถานีเดียวนะคะมาถึง A14 แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นสายสีเทาที่สถานี S14 แล้วก็นั่งลงมานะคะจากสายสีเทาแค่ไม่กี่สถานีก็มาถึงสถานีสุกิจิแล้วค่ะแม่เห็ดเขาใหญ่มากเนี่ย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 แปลกใจตรงที่สตรอเบอรี่ที่ตลาดซึกิจิค่ะราคาค่อนข้างสูงเลยค่ะว่าที่เราไปกินมาไม่ใช่ราคาอย่างนี้นะคะอูนิ 3,800 เยนแต่ว่ามีหลายเกรดค่ะเข้าปั้นค่ะแต่ว่าปัญหาคือว่าคนเยอะในที่สุดก็เจอแล้วค่ะร้านที่น่ากินและไม่ต้องรอคิวเราเริ่มที่ร้านที่เป็นเนื้อวากิวค่ะแล้วก็มีท็อปปิ้งด้วยอูนินะคะลองเนื้อที่อันนี้ค่ะเลือกเลย 2,500 เยนอันไหนก็ได้โอเคแล้วก็ซื้อไปนุ่มหวานมันแต่ซอสเรายิ่งอร่อยเป็นหอยย่างค่ะก็รู้สึกว่าคนต่างชาตินะคะก็คือ foreigner ทั้งหลายนี่จะชอบร้านนี้นะคะก็มาเจอร้านปลาหมึกย่างตอนนี้แม่ตัดสินใจเลือกร้านนี้นะคะแล้วก็เราจะกินปลานะคะซาซิมิข้าวหน้าปลาดิบค่ะอันนี้คือร้านที่เราเลือกนะคะแล้วก็คิวนะคะก็ยาวๆๆๆไปทางใหญ่เหมือนกันค่ะเราเห็นคนญี่ปุ่นกินแม้แต่รอบๆตัวเราก็มีคนญี่ปุ่นมาต่อคิวกินค่ะอ
แม่เป็นข้าวหน้ามันร้านเนื้อที่ตอนแรกเรามากินนะคะคิวยาวเป็นกิโลแล้วค่ะดูนะคะอันนี้คือคิวยาวมากเพื่อจะกินทามาโกยากินะคะแต่ยาวไปไหนเนี่ยแบบเนี่ยเมื่อกี้อันนี้ถ้าเนี่ยจะเล็กๆอีกค่ะทามาโกยากิ100 เยนมี100 เยนใช่ไหมเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากมาต่อกันที่ร้านของทอดคิวยาวเพราะกลิ่นหอมมากถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะทานหลายร้านโดยไม่ต้องรอมาช่วงโลซีซั่นก็ได้ค่ะเพราะว่าโตเกียวเที่ยวได้ทั้งปีอยู่แล้วได้หน่อไม้ฉันสนใจอันที่เราหมายตาเลยเพราะว่าเป็นหน่อไม้คู่โอเคมินจิ one and ดูก่อนนี่หน่อไม้คู่นี้คืออร่อยมากจริงๆค่ะแต่ว่ามินจิยังไม่แนะนำนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเยนจากสถานีซึคิจิเราก็วิ่งกลับไปที่สถานีนินโยโชนะคะเพื่อกลับมาที่สายเดิมของเราก็คืออาซากุสะไลน์และมาหยุดที่ A18 ค่ะเราก็จะถึงอาซากุสะค่ะอาซากุสะแล้วนะคะคนก็มหาศาลเหมือนกับทุกๆที่ที่เราไปวันนี้ค่ะวันนี้ฝนก็ตกหนักแม้ฝนจะตกนะคะแต่ก็ยังมีคนนั่งรถบัสเปิดประทุนชมเมืองค่ะฝนไม่สามารถหยุดเราได้จริงๆค่ะคนเยอะมากค่ะที่อาซากุสะอากาศนะคะก็คนหนาแน่นตลอดค่ะร้านนี้น่าลองอ่ะล่ะ130 เยนอ่ะน่าลองในส่วนของเรารีบเปรี้ยวหวานอร่อยกลับไปเป็นโมจิมีถั่วแดงด้วยพยายามจะดูว่ามันอะไรใช่ดาราน่าจะจากสถานีอาซาบุสะเราเปลี่ยนเป็นลายสีส้มก็คืออุเอโนะไลน์
และเราก็มาถึงอุเอโนสเตชันเรียบร้อยค่ะจะข้ามถนนไปที่สวนอุเอโนที่อยู่ข้างหน้าสำหรับท่านใดที่มากับคุณพ่อคุณแม่นะคะเมื่อข้ามถนนแล้วแนะนำให้เลี้ยวขวาค่ะเพราะว่ามีลิฟต์นะคะที่จะพาผู้สูงอายุขึ้นไปถึงสวนอุเอโนโดยไม่ต้องเดินขึ้นบันไดค่ะสวนอุเอโนค่ะขอบอกเลยว่าคือสวยมากๆแม้ว่าฝนจะตกนะคะปล่อยๆแต่ซากุระยังคงงดงามค่ะในบริเวณสวนอุเอโนกำลังมีการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยซึ่งจัดมาปีนี้เป็นปีที่30แล้วค่ะจากสถานีอุเอโน G16 เราจะไปชิบูย่าค่ะ G01จากอุเอโนมีเส้นตรงไปที่ชิบูย่าได้ค่ะมาตามลายสีส้มอย่างเดียวนะคะถึงแล้วค่ะ G01ตอนนี้เรามาถึงสถานีชิบูย่าแล้วค่ะใหญ่มากจริงๆคนก็เยอะมากเลยค่ะแต่ว่าสวยนะคะเพราะว่ามันทันสมัยเนี่ยมันเยอะหลังจากที่ฝนตกทั้งวันตอนนี้นะคะก็แดดออกแล้วค่ะตอนนี้แดดออกแล้วก็เราอยู่ที่ชิบูย่านะคะเดินทางตลอดทริปแอป Google Map เป็นแอปหลักที่เราใช้นะคะแต่เมื่อเราต้องเดินทางด้วยซับเวย์การศึกษาทำความเข้าใจตารางรถไฟและเส้นทางรถไฟก็ช่วยเราไม่ให้หลงค่ะสำหรับเราชอบซับเวย์มากค่ะเพราะว่าประหยัดทั้งเงินและเวลาหวังว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังวางแผนจะเดินทางมาเที่ยวโตเกียวนะคะถึงแล้วค่ะร้านที่น้องสาวบอกว่าต้องพาแม่มากินให้ได้ร้านนี้เลยค่ะอุโอกาชินิฮอนอิจิเป็นร้านซูชิแบบยืนกินค่ะแบตเตอรี่เริ่มจะหมดแล้วนะคะทุกคนก็ใหญ่ๆเลยนะครับ
ที่ยวด้วยนะคะในเวลาเราอยู่ที่ชินจูกุค่ะตื่นตาตื่นใจค่ะขอบอกเลยโอ้โหดูดิคะอะไรกันบ้างนี้นะก็เดินมาจนถึงค่ะเซไกโดเป็นร้านเครื่องเขียนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะมาที่ชั้น3นะคะในชั้นที่เราสนใจก่อนกูกันจีนค่ะที่ใช้เพนราคานะคะหดร้ายวางด้านนะคะ 7,920 เยน 5,445 เยน5,633 เยนว้าวสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวโตเกียวเราวางแผนล่วงหน้าประมาณ2เดือนหากเพื่อนๆท่านใดมีคำถามที่อยากจะถามเพิ่มเติมก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะเราจะพยายามตอบเท่าที่เราตอบได้ค่ะกับคุณที่อยู่ด้วยกันหวังว่าจะเพลิดเพลินและได้ประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ